ลาอาจทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายที่นี่นะครับคือวัดหายโศกครับที่ท่าแขกเมืองคำม่วนนะครับเป็นวัดล้างครับโดยที่ไม่มีพระสงฆ์ประจำที่นี่นะครับก็เลยกลายเป็นสถานที่บำเพ็ญศีลนะครับคนที่นี่บอกออกมาว่าที่วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดที่คำม่วนครับน้อยคนนักนะครับที่จะรู้จักวัดนี้ถ้าเราไม่ได้คำบอกเล่าจากคนในพื้นที่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยครับว่ายังมีสถานที่สำคัญสำคัญแบบนี้อีกเนี่ยอยู่ในสปป.ลาวคนในพื้นที่บอกว่าท่านเจ้าอาวาสเดิมได้เสียชีวิตลงแล้วก็วัดแห่งนี้ก็ไม่ได้มีการดูแลแต่อย่างใดขณะเดียวกันชาวบ้านของที่นี่เนี่ยก็มีน้อยไม่ได้มีเยอะด้วยหลังคาโบสถ์ได้บ่งบอกแสดงถึงความปรักหักพังของโครงสร้างแต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าองค์พระก็ยังสมบูรณ์และปกติไม่มีชิ้นส่วนใดหายไปเลยคนในพื้นที่บอกว่าเรือนหลังนี้เป็นเรือนเก่าแก่ที่ไม่ได้ถูกการดูแลแต่กลับกลายเป็นว่าเรือนนี้ไว้สำหรับวิปัสสนาเราเห็นได้ถึงรอบอุโบสถวัดหายโศกนี้มีความชื้นมีมอสเกาะอยู่รอบๆพื้นที่ทั้งๆที่อากาศก็ร้อนแต่กลับกลายเป็นว่ามีความชื้นสังเกตได้เห็นจากพระพุทธรูปหรืองานปูนปั้นที่อยู่รอบๆวัดมีความเย็นอากาศเย็นๆไม่ได้มีความรู้สึกว่าร้อนแต่อย่างใดด้วยความเก่าแก่ขนาดนี้เราคิดว่าคงมีคนเนี่ยตัดเศียรพระของท่านไปแต่จริงๆแล้วกลับไม่ใช่ก็เป็นเพราะความเก่าแก่เราจะเห็นว่าเศียรพระเนี่ยตกลงมาอยู่ข้างล่างยังไงก็ไม่รู้สิเรามีความรู้สึกว่าทำไมถึงได้ชื่อคำว่าหายโศกแล้วทำไมถึงได้โศกเศร้าเหลือเกินกับวัดนี้แต่เรามาพบคำตอบอันนึงก็คือว่าจะมีความโศกเศร้าจะมีอุปสรรคจะมีขวากหนามอะไรก็แล้วแต่พระท่านก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วพระท่านก็ยังยิ้มให้เราเสมอนี่แหละมั้งครับคงเป็นคำที่ว่าหายโศกความเศร้าหรือความโศกอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถมาทำร้ายความสุขของเราได้เป็นนางงามที่กันก็ปัดอืมต้นงิ้วนะเหมือนต้นงิ้วอ่ะนี่คือต้นงิ้วก็คือต้นนางงามว่องคนเอิ้นต้นเกียรติสง่าว่าเหมือนต้นงิ้วเลยใช่ป่ะวัดหายโศกที่ท่าแขกแขวงคำม่วนเป็นวัดดังในตำนานที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ถูกทิ้งไว้จนลากไม้จอมปลวกมาคุมที่องค์พระของท่าน
จริงๆแล้วเราได้เห็นพระพุทธรูปที่เรียงรายอยู่รอบๆวัดหายโศกนี้เราคิดว่านี่คือสิ่งหายากมากๆและเก่าแก่มากๆที่ควรจะเก็บรักษาเอาไว้แบบนี้อย่าให้ใครได้มาเคลื่อนย้ายมาแตะต้องและเก็บไว้ให้ทุกคนได้เข้ามาดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากับพระพุทธรูปเหล่านี้ที่เป็นไปได้ยากมากๆที่จะเกิดขึ้นแบบนี้โดยที่ไม่มีใครกล้าไปเคลื่อนย้ายบางคนบอกว่าวัดนี้อาจจะสร้างไม่เสร็จหรือหมดงบประมาณในการสร้างจึงทำให้พระพุทธรูปด้านในองค์พระประธานองค์ใหญ่บ่มีหลังคาต้องตากแดดตากฝนมีเพียงร่มสีแดงขนาดใหญ่เท่านั้นเลยอยากให้แต่ละคนผู้ที่มีจิตศรัทธาลองเข้ามาสัมผัสและช่วยกันทนุบำรุงวัดนี้วัดหายโศกให้หายโศกกลับมามีชีวิตชีวาดังที่พระท่านได้ยิ้มให้เราทุกวันแม้แต่ไม่มีคนมาเลยก็ตามใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจญภัยไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together เวลาอาจทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกันแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together Whoaแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together ห่างไกลแต่ใจไม่ห่าง
างกัน